بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกศุกร์สัปดาห์ที่3ของเดือนเรามีนัดที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของอัลอิสลามกับพี่น้องที่บึงขวางนี่ผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยลงรถแล้วก็นั่งเรือเข้ามาในคลองบึงขวางนะจนกระทั่งย้ายสลับที่ไปตรงโน้นตรงนี้แล้วก็จนกระทั่งมามีมัสยิดแห่งนี้คนรุ่นเก่าๆบางคนก็ล้มหายตายจากไปแล้วแต่พวกเราเองยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าวันใดเวลาใดที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในช่วงที่อัลลอฮ์ยังเมตตาพวกเราให้หูยังดีสติยังดีตาอาจจะพร่ามัวไปบ้างแต่สติปัญญาของเรายังสามารถที่จะเรียนรู้แยกถูกแยกผิดได้อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็เอาส่วนที่อัลลอฮ์ให้นี่แหละมาใช้ประโยชน์ศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรห้ามอะไรบอกอะไรอย่างที่คุยในครั้งที่แล้วเนี่ยอัลกุรอานของอัลลอฮ์มีทั้งเป็นคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามและบางส่วนก็เป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ได้เอามากล่าวไว้ในอัลกุรอานเพื่อให้เราอ่านแล้วก็ฟังกันเพลินๆไม่ใช่ล้วนแล้วแต่เป็นแง่คิดเป็นบทเรียนกับพวกเราว่าคนในอดีตนั้นเขาประพฤติตัวปฏิบัติตัวกันอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงกล่าวชื่นชมพวกเขาและก็คนในอดีตเขาประพฤติปฏิบัติตัวเขาเชื่อกันอย่างไรอัลลอฮฺจึงลงโทษพวกเขาแต่อุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแม้ว่าจะผิดจะพลาดกี่ครั้งกี่หนยังได้รับโอกาสอัลลอฮ์ยังไม่เอาชีวิตไปทันทีให้โอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังได้รับโอกาสอยู่เราต้องรีบไขว่คว้าศึกษาให้รู้ว่าความเชื่อยังไงมันถูกต้องเอาความเชื่อที่ถูกกลับไปหาอัลลอฮ์ทำอย่างไรถูกต้องเอากลับไปหาอัลลอฮ์และที่สำคัญก็คืออิสลามที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องเชื่อยังไงเชื่อให้สนิทอย่าเชื่อแบบโลเลระแวงสงสัยเอ๊ะจะใช่ไหมมันจะทำให้อะกีดะห์ของเราพินาศเหมือนอย่างกับพวกกุฟฟาร์มุชริกีนที่เวลาได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนปฏิเสธเลยไม่รับปฏิเสธเพราะงั้นบรรดากาฟิรูนกาฟิรีนปฏิเสธส่วนบรรดามุชริกูนมุชริกีนเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังแสวงหาเจ้าอื่นๆเพราะงั้นคำสอนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอามาสอน
บางครั้งก็เป็นประเด็นที่พวกเขาสงสัยเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเอ๊ะจะยังแต่ผู้ศรัทธาไม่เอ๊ะสักเรื่องนบีเอาอะไรมาสอนเอาอะไรมาบอกเชื่อมั่นแม้ว่าสติปัญญาของตัวเองจะไปไม่ถึงก็ตามเห็นไหมในอัลกุรอานแม้กระทั่งคนยุคปัจจุบันเนี่ยเลยนบีมา 1,400 กว่าปีแล้วแต่บางเรื่องสติปัญญาเรายังไปไม่ถึงเลยแล้วคนในยุคอดีต 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาบางเรื่องนี่เขาไม่เห็นด้วยตาสติปัญญาก็ไปไม่ถึงแต่เขาเชื่ออย่างสนิทผู้ศรัทธานะนบีสอนอะไรว่าอะไรเชื่ออย่างสนิทแต่อีกขั้วหนึ่งอ่ะบรรดาพวกกุฟาร์มุชริกีนยังลังเลยังสงสัยจะใช่หรือไม่ใช่ยัง ในซูเราะห์อันนะบะที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วคุยกันไปไม่กี่อายะห์นะซูเราะห์อันนะบะแปลว่าอะไรซูเราะห์อันนะบะนี่ถ้าสอบจากที่คุยไปคราวที่แล้วนี่จะผ่านกันมั้ยแม่ข่าวอ้าวยังจำได้ยังมีข้อมูลซูเราะห์ข่าวอันนะบะข่าวใหญ่ซะด้วยนะอะไรล่ะที่ตกเป็นข่าวอะไรที่มันกลายเป็นข่าวในยุคนั้นเรื่องอะไรอัลบะสเรื่องของการฟื้นคืนชีพที่เวลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยวันกิยามะห์เขาจะได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมโลกของเราที่เราอยู่เนี่ยมันมีจุดจบมันสุดท้ายเรียกว่าวันอาคิเราะห์วันสุดท้ายจบหมดไม่มีอะไรหลงเหลือและหลังจากที่จบสลายหมดบนโลกดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฟื้นปัญหาว่าไอ้ที่ตายกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นฝุ่นมันเป็นดินมันเน่ามันเปื่อยหมดแล้วเราก็จะฟื้นยังไงเนี่ยในอีกข้อความในอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์เล่าถึงคำกล่าวของพวกเขานะวะฮียะรอมีมันเป็นฝุ่นมันเป็นดินเป็นผงเป็นผุยเป็นผงไปหมดแล้วชีวิตมนุษย์เนี่ยเวลาที่เอาลงดินใช่ไหมเพราะไม่นานมันก็เริ่มอืดมันเริ่มอืดในสมัยก่อนนี่จำได้ไหมต้องถามคนอายุเยอะๆนะสมัยก่อนเขามีขนมอัปปัมเคยกินไหมขนมที่มันราดหน้าเยิ้มๆคนโบราณหน่อยขนมอัปปัมอัปปัมอะไรล่ะขนมกันอืดไอ้ข้างล่างน่ะอืดที่ฝังดินลงไปน่ะแต่ไอ้ข้างบนกินกันอืดมันจะกันได้ไหมให้มายัดอืดใช่ไหมบวมน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรแล้วมันก็กลายเป็นดินกลายเป็นผุยผงแล้วจะฟื้นได้ยังไงแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุบานีอาดัมลูกหลานของอาดัมมนุษย์ทุกคนนี่มนุษย์ทุกคนนะยะกูลุตุรอบไอ้ดินไอ้ดินไอ้ฝุ่นนี่มันจะกัดกินจนกระทั่งย่อยสลายแต่ย่อยสลายหมดไหมนบีบอกทุกส่วนอวัยวะของลูกหลานอาดัมเนี่ยฝุ่นดินมันจะกัดกินจนกระทั่งย่อยสลายอิลลาอัจบุซานับนอกจากอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายมนุษย์ที่ทุกคนมีเนี่ยที่มันจะไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สูญสลายนบีเรียกว่าอะไรอัจบุซานับอะไรล่ะอัจบุซานับบรรดามุฮัดดิซีนก็อธิบายอ๋ออัจบุซานับก็คือเง่าของกระดูกก้นกบที่มันมีขนาดเท่านิดเดียวอ่ะเท่ากับเม็ดผักกาดนั่นแหละที่ฝังไปมนุษย์กี่คนกี่รุ่นก็ตามอวัยวะส่วนอื่นย่อยสลายหมดกลายเป็นดินเป็นผุยผงหมดมีแต่ส่วนนี้อัจบุซานับเง่าของกระดูกก้นกบเนี่ยของแต่ละคนยังอยู่และส่วนนี้เองเนี่ยในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงบังเกิดแต่ละชีวิตขึ้นมาใหม่ก็จากชิ้นส่วนอันเนี้ยของใครของมันเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาใหม่เพราะงั้นบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวบริจาคตาเดี๋ยววันกิยามะฮ์ไม่มีตาดูเอาเก็บไว้ให้สองตาเลยเอาแล้วก็ฝังลงไปมันอยู่ไหมมันเน่ามันเปื่อยมันผุแล้วจะเอาตาอย่างเงี้ยไปดูในวันกิยามะฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ใหม่เรือนร่างใหม่อวัยวะใหม่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่นบีมาสอนเรื่องอย่างนี้ผู้ศรัทธาว่าอย่างไงเชื่อไม่เชื่อเชื่อผู้ศรัทธานั้นเชื่อสนิทใจเพราะสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดไม่ได้สันนิษฐานไม่ได้คิดเองเออเองเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์แต่คนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ศรัทธาต่อนบีมูฮัมหมัดเฮ้ยตลกว่ามูฮัมหมัดเอาเรื่องอะไรมาสอนเป็นไปได้หรือเป็นไปได้หรือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในยุคนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่นี่แหละเป็นที่มาของชื่อซูเราะห์อันนะบะชื่อซูเราะห์อันนะบะพวกเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจำชื่อซูเราะห์ส่วนใหญ่จะไปจำคำขึ้นต้นของซูเราะห์หรือของบทนั้นๆเพราะงั้นหลายคนเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์อัมมาเอ้าทำไมเรียกอัมมาเพราะคำขึ้นต้นซูเราะห์อัมมาแต่ชื่อของมันจริงๆซูเราะห์อันนะบะเหมือนอย่างกับซูเราะห์อัลฟาติฮะล่ะซูเราะห์อัลฟาติฮะขึ้นต้นซูเราะห์ด้วยคำว่าอันฮัมบ่งั้นเรียกซูเราะห์อันฮัมซูเราะห์อันมาซัดอัลมาซัดมันขึ้นต้นอันมาซัดเหรอเอซูเราะห์ไหนวะรู้จักซูเราะห์อันมาซัดมั้ยซูเราะห์ไหนซูเราะห์อันมาซัดตับบัตอ้าวขึ้นต้นด้วยอันมาซัดเหรอไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยตับบัตเห็นมั้ยเพราะงั้นบางคนไปเรียกซูเราะห์ตับบัตเอ้าทำไมได้ตับบัตเพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าตับบัตแต่คำว่าอัลมาซัดไปอยู่ท้ายอายะห์ฟีจีดีฮาฮับลุมมิมมาซัดเพราะงั้นซูเราะห์อันนะบะหรืออัมมาเป็นที่มาที่ไปจากการที่บรรดาพวกกุฟาร์มุชริกีนเกิดความสงสัยแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงเป็นข่าวใหญ่กันในยุคนั้นจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เออตายแล้วมันจะฟื้นจะฟื้นยังไงอะไรยังไงกลายเป็นข่าวใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานซูเราะห์นี้มาเป็นคำตอบโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นต้นอัมมียะตะซาอาลูนพวกเขาเหล่านั้นถามถึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราอธิบายกันไปแล้วเนาะที่อัลลอฮฺขึ้นต้นเป็นประเด็นคำถามเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮฺไม่รู้ก็อัลลอฮ์วะฮีคำตอบเรื่องนี้มาแล้วอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์รู้แต่ขึ้นต้นเป็นคำถามเพื่อจุดประกายความให้เกิดความสนใจยังโผล่เข้ามาเอ้ามีอะไรกันเอ้ามีอะไรไหนว่ามาสิรู้แล้วข้างในนี่ตั้งวงถกกันอ่ะมีอะไรว่ามาเห็นไหมอานินนาบะอิลอาซีมเกี่ยวกับที่พวกเขาอะไรถามกันไปถามกันมาถกกันไปถกกันมาใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเกี่ยวกับข่าวใหญ่เรารู้แล้วข่าวใหญ่คืออะไรข่าวใหญ่คือเรื่องตายแล้วฟื้นการฟื้นคืนชีพเรื่องชีวิตหลังจากความตายทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอัลไกบแปลว่าอะไรในต้นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะอัลลซีนยูมินูนบิลฆอยบเห็นมั้ยอัลลซีนยูมินูนบิลฆอยบวะยุกีมูนัศศอลาตวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนอัลลอฮ์พูดถึงลักษณะหนึ่งในลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือบรรดาผู้ซึ่งที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อเรื่องอัลฆอยบอะไรอัลฆอยบพวกเราก็แปลสับสวยเรื่องที่พ้นญาณวิสัยแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าอัลกอยแปลว่าเรื่องเล่นลับอะไรเล่นลับผีเหรอปีศาจเรื่องอะไรอัลกอย
บางแปลสับแปลสับสวยฮะเรื่องที่พ้นญาณวิสัยแปลว่าเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาสติปัญญาไปคิดอ่านเองได้มนุษย์ไม่มีประสบการณ์ตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินกลิ่นก็ไม่เคยดมก็ไม่เคยได้กินจะเอาอวัยวะส่วนใดไปสัมผัสให้มันรู้เรื่องรู้ราวอะไรมนุษย์ไม่มีประสบการณ์ชีวิตหลังจากความตายเป็นยังไงท่านนบีไม่เอามาบอกรู้เรื่องไหมไม่รู้แต่นบีเอามาบอกมันมีสุขมีทุกข์มีอาซาบกูโบร์เป็นยังไงเรารู้เพราะนบีเอามาบอกแล้วเชื่อไหมเชื่อเชื่อในสิ่งที่ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่เคยได้ยินจมูกก็ไม่เคยดมกลิ่นประสาทสัมผัสอวัยวะส่วนใดไม่รู้เลยสมองปัญญาก็คิดไม่ออกแต่เชื่อเชื่อไปตามนั้นอัลไกบอัลไกบเพราะงั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอาลีมุลไกบอัลลอฮฺเป็นผู้ที่รู้เรื่องอัลไกบฟะลายุซฮิรุอะลาไกบิฮิอะฮะดาอัลลอฮฺไม่เผยอิลมูเกี่ยวกับเรื่องอัลไกบเนี่ยให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหลับตาเห็นเหมาะกำลังโดนทรมานอยู่ในหลุมศพเห็นได้ไหมฮะชัยฏอนมันสร้างภาพมันล่อมาลวงเราหรือว่ามันเป็นภาพจริงเรื่องอัลกัยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เผยให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดอิลลามานิรตะดอมิรรอซูลินยกเว้นรอซูลของอัลลอฮ์บางคนที่อัลลอฮ์พอใจเพราะงั้นรอซูลของอัลลอฮ์บางท่านรู้เรื่องนี้บางท่านรู้เรื่องนั้นบางท่านตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้รอซูลของพระองค์แต่ละท่านได้รับรู้และอย่างเราอ่ะอย่างเราอ่ะมีหลับตาเห็นนรกหลับตาเห็นสวรรค์ผู้ยังรู้สวรรค์นรกผู้ยังรู้อนาคตนรกสวรรค์มีในตำรับตำราบางเล่มเลอะเทอะหลับตาเห็นสวรรค์หลับตาเห็นนรกหลับตาเห็นยังไงฮะเห็นได้ไหมเพราะงั้นที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะอะดัตตุลิอิบาดีข้าได้เตรียมไว้ให้แล้วมีแล้วนะอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วอะอะดัตตุลิอิบาดีข้าเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับบ่าวของข้าบ่าวยังไงอ่ะบ่าวที่อัสซอลิฮีนะบ่าวของข้าที่เป็นคนดีอะไรเตรียมอะไรไว้มาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซามีอัตตาไหนก็ไม่เคยเห็นหูไหนก็ไม่เคยได้ยินวะลาคอตรออะลากัลบิลบะชัรจะคิดยังคิดไม่ออกตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินมันคิดไม่ออกแต่เชื่อมั้ยอะไรที่นบีว่าเนี่ยสวรรค์ที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้แล้วหลับตาเห็นสวรรค์ไหมหรือบางครั้งไม่ต้องหลับตาลืมตาดูในจอเห็นสวรรค์ไหมเขาเอาสวรรค์มาให้ดูนั่นมันจินตนาการที่มนุษย์คิดว่าเลิศหรูแล้วอ่ะมันเทียบไม่ได้กับที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้หรือนรกโอ้โหน่าสยดสยองน่ากลัวนะในจินตนาการมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไงแต่มันก็เทียบเท่ากับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ไหมไม่คิดไม่ออกเพราะงั้นเรื่องอย่างนี้จึงที่เรียกว่าเรื่องอัลกัยบการฟื้นคืนชีพชีวิตหลังจากความตายสภาพสโรกสวรรค์เราเชื่อไปตามตัวบทหลักฐานไม่ใช่สันนิฐานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องอีมานนะแล้วก็ต้องเชื่อให้สนิทใจด้วยเชื่อให้สนิทใจเพราะงั้นบรรดาผู้ศรัทธาไม่ระแวงไม่ระแวงแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานซูเราะห์อันนะบะมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทำไมก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ดุนยาเนี่ยมายังไงมายังไงอ้าวไล่ตะกะมนุษย์คนแรกได้ไหมอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจากไหนอ้าวจากดินเอาดินเป็นคนมีเลือดมีเนื้อมีเชื้อมีไขมาอะไรจากที่ไม่มีเนี่ยทำให้มีและอย่างพวกเราอ่ะมาอย่างไรมิมมาอินมาฮีนจากน้ำอสุจิที่
มันไม่มีค่าไม่ที่ไร้ค่าไร้ราคานี่นะจากน้ำอสุจิที่มันไงมันกลายเป็นคนกลายเป็นเลือดเลือดเชื้อไขมันเพราะงั้นจากที่ไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้มีเรานะวันนี้เนี่ยแล้วเมื่อมันย่อยสลายไปจากการฝังจากการดินแทะกัดกินไปแล้วอัลลอฮ์จะทำให้มีขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันเรื่องยากสำหรับอัลลอฮ์หรือนะเรื่องยากไหมที่บางคนนี่เอาปัญญาไปปฏิเสธอย่างเราบอกว่าเฮ้ยนบีอีซาไม่มีพ่อวะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนทุกคนมันต้องเกิดมามันต้องมีพ่อเลยบอกนบีอีซาไม่มีพ่อเป็นไปได้ยังไงก่อนนบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่อัลลอฮ์สร้างอย่างทั้งมีพ่อมีแม่และอย่างทั้งไม่มีพ่อไม่มีแม่และอย่างมีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมไอ้อย่างมีอะไรมีแม่ไม่มีพ่อเอ้ามันเป็นเรื่องลำบากสำหรับอัลลอฮ์เลยเพราะงั้นเรานี่ไม่ได้หวาดระแวงสงสัยแต่เรื่องที่เราได้อ่านเนี่ยก็คือมีที่มาจากความระแวงสงสัยหรือถกเถียงกันในหมู่พวกเขาเมื่อครั้งที่แล้วผมเขียนให้ดูว่าข้อความของอายะห์นี้อัลลอฮ์ไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงแต่อัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์พูดถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรอัลลอฮ์ทำยังไงอัลลอฮ์ทำยังไงและอัลลอฮ์ไปขมวดในท้ายอายะห์ว่าเมื่อพวกเขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆในวันกิยามะห์แล้วเขาจะโอดครวญกันยังไงเพราะตอนที่บอกไม่เชื่อแต่พอไปถึงวันนู้นเจอสภาพจริงๆฟื้นขึ้นมาจริงๆเอ้าคิดว่าไม่ฟื้นฮะฟื้นขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะงั้นกี่อายะห์คราวที่แล้วที่ว่าไปอัมมายะตะซาอะลูนอานินนะบะอิลอะซีมอัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนกัลลาซะยะอะลามูนซุมมะกัลลาซะยะอะลามูนอะลัมนะญะลิลอัรฎะมิฮาดาวัลญิบาละเอาตาดะเราสุดก็ตรงนี้เห็นมั้ยเราสุดก็ตรงนี้สุดก็ตรงไหนอ่ะประเด็นแรกอ่ะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเป็นคำถามอัลลอฮ์ตั้งเป็นคำถามตรงไหนอ่ะเป็นคำถามอะลัมนะจอาลิลอัรฎะเมื่อคราวที่แล้วผมบอกวิธีการอ่านทิ้งแล้วนะอะลัมนะจอาลอัลอัรฎะเปลี่ยนจากลืมไปแล้วตอนเล็กๆเนี่ยเขาเรียกอะไรสุกูลเนี่ยตอนไม่ใช่สับดูมันมีหยักอาลิบดัตตาอาลิบบอวออีลิบดับปันอูอาลิบดัตตาอาลิบบอวออินลิบดับปันอุนอันอินอุนอันนี้ครับสุโรภาษาอาหรับเขาเรียกสุกูลภาษามาลายูเขาเรียกอะไรเมื่อไอสุกูลมันไปเจอกับอาลีฟลามอาลัมนัจอัลอาลัมนัจอัลมันอ่านตายใช่ไหมเป็นสุกูลและอักษรต่อมามันเป็นอาลีฟกับลามอาลัมนัจอัลอัลอัลมันขวางลิ้นเพราะงั้นนักนะฮูต้องทำไงจะแก้กุรอานหรือว่าจะเอาตามที่อัลลอฮ์ว่ากฎเกณฑ์พวกนักนะฮูคือใครพวกนักนะฮูคือพวกนักภาษาที่ต้องคำนี้ต้องใส่อักษรนั้นคำนั้นต้องอ่านอู้ต้องอ่านอี้ต้องอ่านอ้าต้องอ่านเป็นหรือต้องอ่านนั่นน่ะพวกนักนะฮูในสูตรของนะฮูของวิชากฎการอ่านน่ะก็ตั้งหลักไว้ว่าคำกริยาที่ตกหลังลำใส่สุกูลอาลัมมีลำใช่ไหมอาลัมนัจอัลต้องใส่สุกูลพอมาเจออัลลอฮ์บอกอาลัมนัจอาลิลอัรอัลลอฮ์ใส่กัสรอถามว่าจะเอานะฮูมาแก้กุรอานหรือนักนะฮูเอากุรอานเป็นหลักอธิบายตามกุรอานโอ้นักนะฮูก็เลยต้องให้ข้อยกเว้นตามที่อัลลอฮ์ว่าและอธิบายความว่ายังไงมีสุกูลแล้วต่อด้วยอักษรอาลิฟลามมันขวางลิ้นอาลัมนัจอัลอัลอัรดอมีฮาดาอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์ตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้บรรดาผู้คนได้คิดไอ้แผ่นดินที่มัน
นี้อัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็ทำให้มันเป็นที่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้มีส่วนหนึ่งเป็นน้ำเป็นบกเป็นเหวเป็นอ่าวเป็นแหลมเป็นอะไรต่ออะไรอัลลอฮ์ทำให้พื้นแผ่นดินมีส่วนที่เป็นพื้นราบที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้อัลลอฮ์ตั้งเป็นคำถามขึ้นต้นประโยคไม่เคยหรือว่าไม่เคยภาษาไทยมันเราบอกว่าภาษาไทยนี่มันจะเอาคำถามไว้หลังเนาะฮะไปไหนมาหรือกินข้าวไหมฟังอยู่เปล่าเอาคำถามไว้หลังภาษาไทยเดี๋ยวภาษากุรอานภาษาอาหรับภาษาอื่นๆเขาจะเอาคำถามไว้ข้างหน้าใช่ไหมเพราะงั้นอาลัมเนี่ยอาลิฟอาตัวเดียวเนี่ยนะใช้เป็นคำถามเป็นคำถามแบบเดียวกับคำว่าฮัลอาลัมไม่เคยหรือทำไมไม่ใช่อัลลอฮ์หรอกหรือที่ได้ทำให้แผ่นดินนี่ราบเรียบอาลัมนะจัลอัรฎะอัลลัมนาจัลิลอัรฎะมิฮาดาวัลจิบาลาเอาตาดาและให้ภูเขาเนี่ยเป็นหลักตรึงไว้ในส่วนอีกอายะอื่นๆที่อัลลอฮ์บอกเพื่อที่จะไม่ให้ไหมไหมมันไหลเทนะนะมันไหลเทให้ภูเขาตรึงไว้ตอนนี้ผมบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคแพ้วาวใช่ปะพอเจอวาวแปลเลยแปลว่าและเอาดูซิมีกี่วาวอัลัมนาจอลิลอัรฎะมิฮาดาขึ้นต้นใหม่ด้วยวาวไหมวัลจีบาละเอามีวาววัลจีบาละเอาตาดาแล้วประโยคต่อไปมีวาวไหมมีอีกวะคอลักนากุมอัซวาจามีวาวไหมอ้าวแล้วก็จะแปลยังไงกันล่ะเอาถ้าแปลว่าและมันก็จะต้องเป็นอักษรที่เชื่อมสิเพราะก่อนหน้านี้ตั้งเป็นคำถามเราไม่ใช่หรือเราไม่ใช่หรือที่ทำให้แผ่นดินราบเรียบและเราไม่ใช่หรือที่ทำให้ภูเขาเป็นหลักตรึงไว้เอาแล้วก็จะเชื่อมอีกไหมจะเชื่อมมันก็ต้องแปลว่าหรืออีกสิต่อไปหรือไม่นะเขียนให้ดูเดี๋ยวเขียนให้ดูผมนี่ไม่รีบร้อนนะอธิบายเก็บเกี่ยวไปเรื่อยคือเราพูดกันไปแล้วนะหลักของการอธิบายกุรอานอย่างเช่นอิบนุตัยมียะห์ได้แนะไว้อัลกุรอานอธิบายกุรอานหะดีษอธิบายกุรอานซอฮาบะอธิบายกุรอานหรือตาบีอีนอธิบายกุรอานในบางอายะห์เนี่ยเป็นข้อความที่สื่อแล้วเข้าใจเลยเพราะงั้นในบางประเด็นเนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮ์บอกแล้วเข้าใจมั้งไม่มีคำอธิบายจากบรรดามุฟัสซิรีนมากมายแต่เขาก็จะอธิบายในแง่มุมของหลักภาษาเพราะอัลกุรอานคือต้นแบบของภาษาของโวหารศาสตร์ของอะไรต่ออะไรก็ไปดูในตัฟซีรแต่ละตัฟซีรเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ระดับเด็กระดับพื้นๆเขาก็จะใช้ตัฟซีรอันนาซาฟีตัฟซีรอะไรตัฟซีรจะให้แง่มุมทางด้านภาษาเพราะเด็กเพิ่งจะมองงั้นไอ้เราก็อ่านตัฟซีรอธิบายตัฟซีรอ่านตัฟซีรอธิบายตัฟอ่านไอ้เราก็ประโยชน์ได้ประโยชน์ดีเนาะอ่านอธิบายเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแง่มุมทีละนิดทีละหน่อยอะไรอะอัลัมนะจอลิลอัรฎะมิฮาดา
เราจะเอาออกเดี๋ยวมันจะหลุดโอเคถึงนะที่บอกว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแปลว่าหรือและอักษรวาวตัวนี้เป็นวาวที่เชื่อมประโยคทั้งสองเนี่ยเข้าด้วยกันเพราะงั้นขึ้นต้นเป็นคำถามว่าหรือประโยคที่เชื่อมมันก็ต้องหรือด้วยไหมมันเชื่อมต้องหรือด้วยไหมหรือด้วยเอาเพราะงั้นอาลัมนาจอาลิลอาร์ดอมีฮาดาเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินราบเรียบหรอกหรือและให้ภูเขาเป็นหลักตรึงหรอกหรือเพราะอะไรเพราะมันเชื่อมโดยวาวนี่อันนี้ขึ้นต้นแรกเป็นประโยคคำถามเพราะงั้นประโยคที่สองก็ถูกเชื่อมด้วยคำถามเดียวกันเนี่ยดังนั้นผมบอกว่าคนไทยเป็นโรคแพ้วาวพอถัดมาอีกประโยคหนึ่งอายะห์หนึ่งขึ้นต้นได้วาวไหมวาวอีกแล้วแล้วเชื่อมไหมย่อเชื่อมแล้วจะแปลว่าหรือไหมไอจะแปลว่าหรือด้วยไหมอ้าวเพราะงั้นอันนี้เป็นคำถามหรืออันนี้เป็นคำถามหรือทำไมอ่ะเพราะวาวนี่มันเชื่อมคำถามอ้าวแล้ววาวตัวนี้ไม่เชื่อมคำถามเชื่อมคำถามไหมเชื่อมด้วยไหมเชื่อมด้วยถ้าแปลว่าและมันก็ต้องเชื่อมด้วยสิเพราะและมันถ้าแปลว่าและผมบอกคนไทยเป็นโรคแพ้วาวจริงๆแล้วอักษรวาวในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีวาวุลอิสตินาฟหรือวาวุลอิบติดาวาวที่ใช้ขึ้นต้นประโยควาวขึ้นต้นประโยคหรืออักษรวาวเพื่อแยกประโยคหรืออักษรวาวที่ใช้เชื่อมประโยคแล้วมันวาวอะไรกันอะวาวอะไรกันเพราะฉะนั้นคนไทยพอเจอวาวแปลและเพราะงั้นพอภาษาอาหรับพอมาแปลเป็นสำนวนภาษาไทยด้วยสำนวนอาหรับและมันฟังไม่น่าฟังใช่ไหมไม่น่าฟังวันนี้มาด้วยรถยนต์รถเมย์รถส่วนตัวมอเตอร์ไซค์และภาษาไทยเขาจะใช้วิธีวักและไปใส่และในตอนท้ายของเราพอแปะใส่และเพราะว่าเป็นโรคแพ้วาวแล้วเชื่อมด้วยไหมพอเชื่อมด้วยตรงนี้ก็ต้องแปลหรือด้วยสิอ๋อไม่แล้วอันนี้ไม่แปลหรือแล้วทำไมไม่แปลหรือแล้วอ่ะเห็นนี่ไหมคำว่านัจอัลยาอัลละแปลว่าทำอันนี้ขอลักนากุ้มมาจากขอละก็แปลว่าสร้างมันคนละกริยาแล้วเพราะงั้นอันนี้ไม่ได้เชื่อมคำถามมาด้วยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนกริยาแล้วจากกริยาเดิมนี่ยัยคำว่าอาลัมนัจอัลยาอาลาแปลว่าอะไรยาอาลาทำข้อละก็สร้างไม่เหมือนกันเหรอทำกับสร้างยาอาลาคอลาโกทำกับสร้างไม่เหมือนกันนะเหมือนกันไหมอ้าวอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ไหมอัลลอฮ์สร้างนะเพราะงั้นอัลลอฮ์พูดถึงเนี่ยมนุษย์คอลักนาเราได้สร้างค่ะกุ้มเราได้สร้างพวกเจ้ามาอัลลอฮ์บอกคอละกอกุ้มเราได้สร้างพวกเจ้ามาส่วนเรื่องแผ่นดินอัลลอฮ์บอกยาอาลาเราได้ทำแปลว่าอัลลอฮ์สร้างโลกมาแล้วก็ไปสร้างมาแล้วจะยังไงไม่ใช่อัลลอฮ์ทำให้มัน
มีส่วนที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้สร้างแล้วก็ทำอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาแล้วปล่อยระเหระโหนระเกะระกะสร้างแล้วก็ทำด้วยเพราะงั้นพออัลลอฮ์พูดถึงสร้างมนุษย์ข้อละกอกุ้มอะข้อลักนากุ้มบอกงั้นสร้างมนุษย์ข้อละก็กุ้มในอีกหลายอายะที่อัลลอฮ์บอกข้อละก็กุ้มอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาและในบางอายะอัลลอฮ์บอกข้อละก็ละกุ้มเห็นไหมไม่เหมือนกันนะข้อละก็กุ้มกับข้อละก็ละกุ้มอัลลอฮ์สร้างเจ้ากับอัลลอฮ์สร้างสิ่งอื่นๆเพื่อพวกเจ้าเพราะงั้นอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาใช่ไหมก็ให้มนุษย์อยู่ก็เพื่อพวกเจ้าสร้างอากาศมาทำไมให้พวกเจ้าสร้างดวงอาทิตย์มาทำไมก็ให้พวกเจ้าได้เป็นได้ใช้ประโยชน์สร้างน้ำสร้างอัลลอฮ์สร้างมาทำไมเพื่อพวกเจ้าเพียงแต่ว่าใครจะคิดให้มันได้รับประโยชน์บางครั้งมนุษย์ได้ประโยชน์โดยมนุษย์ไม่คิดหรือบางอย่างเนี่ยมนุษย์ไปเสาะหาไปแสวงหามาแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์กับตัวเองในการดำรงชีวิตอย่างไรแต่ในอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าคอลักนากุมเราได้สร้างพวกเจ้าพวกเจ้านี่คือใครมนุษย์ทั้งหมดนั่นแหละมนุษย์ทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดนั่นแหละเพราะงั้นมนุษย์ทั้งหมดนี่อยู่ในสถานะที่เป็นอิบาดอับดุลบ่าวใครอ่ะบ่าวของอัลลอฮ์เอาล็อกกาเฟสบ่าวใครมุมินมุสลิมบ่าวใครบ่าวอัลลอฮ์มุชริกินบ่าวใครบ่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่มีบ่าวที่รู้คุณกับบ่าวที่เนรคุณเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดแหละอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้สร้างพวกเจ้ามารู้มุสลิมอย่างเดียวหรือกาเฟรมุชริกีนทั้งหมดฮะหรือยกเว้นกาเฟรอัลลอฮ์สร้างพวกเขาไหมมุชริกีนสร้างไหมมุมินสร้างไหมสร้างโอ้พวกนั้นคำนี้คอลักนากุมสร้างมั้งหมดพวกเจ้าคือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยสร้างมาทำไมอัซวาจันแปลว่าอะไรล่ะอัซวาจันฮะแปลว่าอะไรมันลบบ้างนะกระดานมันเล็กนักเรียนอาหรับเวลาเรียนอาหรับเนี่ยชั้นเด็กๆอ่ะโอ้พอเรียนอาหรับท่องเลยท่องซาญุนสามีซาญาตุนภรรยาซาญุนแปลว่าผัวซาญาตุนแปลว่าเมียโอ้โหท่องศัพท์พอต้องศัพท์พอไปเจอหะดีษอันอาอิชะตะZaujun Nabiyyi เอาแล้วว่าเฮ้ยหนังสือมันพิมพ์ผิดมาเฮ้ย Zaujun แปลว่าผัวจากอาอิชะสามีของนบีเนี่ยไม่ใช่อาอิชะต้อง Zaujat นี่ต้อง Zaujatun ไม่ใช่ Zaujun อาอิชะตกลงอาอิชะเป็น Zaujun หรือ Zaujatunฮะเราอย่าเอาหนังสือพิมพ์ผิดเอ้ยมีหะดีษพอรายงานหะดีษอันอาอิชะฮ์ตะซาวญุนนบีอาอิชะฮ์เป็นสามีนบีได้ยังไงวะเฮ้ยหนังสือพิมพ์ผิดหรือไงวะเนี่ยนะไม่ผิดแต่เราบดื้อเองเพราะคำว่าซาวญุนนี่แปลว่าคู่ครูอบิดินคู่มาป่าววันนี้คู่มาเป็นคู่นะแต่บางคนมีคู่ไม่ได้พามาใช่ไหม
เป็นคู่เหมือนเนี่ยกับที่อัลลอฮ์บอกกับนบีนูห์ในเหตุการณ์น้ำท่วมให้เอาสิงสาราสัตว์ขึ้นเรือยังไงมิงกุลลิซาวยัยนีอิสไนนีเอาอย่างละกี่คู่สองคู่เอาอย่างละสองคู่เอาเป็นคู่คู่เพราะอันคำว่าเรายุนแปลว่าคู่คู่ครองคู่ครองคู่ครองและเราได้สร้างพวกเจ้าให้เป็นคู่เอาดูอย่างคู่แรกคู่แรกคู่แรกเป็นยังไงคู่แรกอัลลอฮ์บอกกับคู่แรกอะเรายืนไปว่าคู่นะอัลลอฮ์บอกกับคู่แรกว่าไงอุสกุนอันจะในสุรบกรอไหมอุสกุนอุสกุนอันตะวะซาวจูกะซาวจูกะญันนะเอาละแปลจงพำนักอยู่อาดัมนะบอกกับอาดัมอันตะเจ้านั่นแหละอาดัมเอ้ยเจ้าวะซาวจูกะแล้วก็อับซาวยุนไม่ได้แปลว่าผัวไม่ได้แปลว่าสามีอ่ะอ๋อเจ้าและคู่ของเจ้าอาดัมเอ๋ยเจ้าและคู่ของอาดัมคือใครฮาวาเจ้าและคู่ของเจ้าจงพำนักอยู่ที่ไหนสวรรค์เจ้าและคู่ของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เพราะงั้นซาวยุนแปลว่าคู่เพราะงั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาเป็นคู่กันเป็นคู่ครองกันไงเป็นคู่ครองกันคือชายกับหญิงสามีกับภรรยาคู่ให้เป็นคู่ไงวะคอลักนากุมอัซวาจาแล้วก็ต่ออันนี้ตกลงกับแปลหรือไม่แปลไม่แปลหรือแล้วนะทำไมอะเพราะคนละกริยาแล้วอันนี้มันสุดแค่นี้มันสุดแค่นี้จะอัลลาเนี่ยอัลลัมนะจะอัลลิลอาร์มันสุดแค่นี้อันนี้มาขึ้นกริยาใหม่จะอัลลามาเป็นขอแล้วก็ขอลักนะกุมอัซวาจาแล้วก็ต่อไปวะจะอัลนานอมะกุมสุบาตาว่าจะอันนามาเจอคำว่าจะอัลลาอีกแล้วว่าจะอัลนาว่าจะอัลนาน้อมะกุมสุบาตาว่าจะอัลนาน้อมะกุมสุบาตาแปลว่าอะไรจะอัลนามาจากคำว่าจะอัลลานี่แหละจะอัลลายะจะอัลูศัพท์เดียวกับคำนี้แปลว่าทำใครทำอัลลอฮ์บอกว่าจะอันนาเราได้ทำอะไรนอมะกุมนอมุนแปลว่าการนอนรู้ได้นะการนอนนอมะกุมอัสศอลาตุค็อยรุมมินัน นอมละหมาดนั้นดีกว่าเนาเนานูนวาวนูนวานูนวาวมีมเนามุนเนาเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ทำให้การนอนของพวกเจ้านอนเป็นอะไรเป็นการพักนอนนอนเป็นการพักหรือนอนเป็นพักฮะเพราะมนุษย์เราปกติวิถีชีวิตของมนุษย์เราต้องตื่นแล้วนอนนอนแล้วตื่นตื่นแล้วนอนตื่นอย่างเดียวไม่นอนไม่ได้นอนอย่างเดียวไม่ตื่นก็ไม่ได้คนมีชีวิตได้ไหมปกติก็คือนอนแล้วตื่นตื่นแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะนอนไหมแล้วจะตื่นไหมทำไมตื่นไปลากลงกูโบหรือบางคนนอนอย่างเดียว
ยังหายใจเฉยๆเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทรานอนนอนอ๋อนั่นไม่ได้นอนพักละนั่นนอนรอนอนรออายันฮะเจ้าชายนิทราเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าวะจะอันนานาวมะกุมสุบาตันเคยได้ยินศัพท์คำนี้ไหมสุบาตันซาบาตาซับตุนซาบาโตฮะวันอะไรวันซาบาโตวันหยุดไงวันหยุดวันหยุดวันแห่งการพักผ่อนพวกยะฮูดบอกวันจับปลาหรือวันจับปลาหรือวันซาบาโตตกลงวันจับหรือวันห้ามจับห้ามใครให้ดีนะห้ามใครห้ามเราเหรออย่าหลงยุคอย่าหลงยุคว่าจะอัลนาเนามะกุมสุบาตาแล้วก็วะจะอันนัลลัยลาลิบาซาวะจะอันนัลอัลลอฮ์ขึ้นต้นอีกกริยาหนึ่งวะจะอันนาวะจะอันนัลลัยลาลิบาซันและเราได้ทำให้อัลไลกลางคืนลิบาซันว่าจะอันนั้นไลและลีบาซาเนี่ยถ้าคนเรียนภาษาอาหรับเรียนในศาสตร์ของภาษานะเรียนวิชาบาลากอคืออัลกุรอานเนี่ยที่มีอรรถรสและไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เหมือนไม่สามารถเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เป็นแค่ภาษาอาหรับธรรมดาธรรมดาเนาะเป็นสำนวนโวหารที่ลึกซึ้งกินใจนู่นโอ้โหนี่ถ้าไปคนที่ไปเรียนในศาสตร์ในวิชาโวหารศาสตร์วิชาบาลากอฮ์เนี่ยการที่อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้วะจะอันนัลลัยลาลิบาซาวะจะอันนันนะฮารมาอาชาที่อัลเลาะห์กล่าวอย่างนี้เขาเรียกว่าตัชบีฮุลบะลีกบะลีกเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลาอธิบายความอะไรนะคือพูดให้ฟังผ่านๆในเรื่องต้องคนเรียนต้องคนเรียนต้องคนเรียนแปลว่าเป็นการเปรียบเทียบที่มันกินใจอัลเลาะห์บอกเราได้ทำให้กลางคืนนั้นเป็นลิบาสแปลว่าอะไรมาจากคำว่าลาบาซาแปลว่าลาบิซาแปลว่าสวมใส่ลิบาสเนี่ยอาภรณ์แปลภาษาสวยแปลว่าเสื้อผ้าอาภรณ์อัลลอฮ์บอกได้ทำให้กลางคืนนั้นเป็นลิบาสฮะทำไมปกปิดปิดอะไรอ่ะปิดบังสายตาใช่ไหมเอาปกปิดบังสายตาเอาเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยมีอะไรต่อมีอะไรก่อนนะเอาปิดมันไว้ไอ้เปิดจะว่าไอ้เห็นเนี่ยรู้ว่าหน้าตาเป็นไงไอ้แต่ในเสื้อรู้ไหมไม่รู้ไม่ต้องรู้เพราะงั้นเอาในยามค่ำคืนมืดความมืดที่ปกปิดและในยามค่ำคืนเนี่ยที่ความชั่วความอะไรต่ออะไรนี่มันจะเกิดในซูเราะห์อัลฟะลักใช่ไหมที่บอกว่าจากความชั่วที่คืบคานมาในยามค่ำคืนอัลเลาะห์ทำให้กลางคืนเป็นอาภรณ์เป็นเสื้อผ้าเพราะงั้นกลางคืนไม่ต้องใส่เสื้อผ้าสิทำไมอ่ะเพราะความมืดมันปิดให้แล้วอ้าวใช่ไหมอย่าไปตีความ
ในมุมกลับเดี๋ยวบอกกลางคืนไม่ต้องใส่อะไรถ้ากลางคืนไม่ใส่อะไรแล้วก็อยู่กันอยู่กันในห้องนู่นน่ะสองคนนู่นน่ะผัวกับเมียเอ้าผัวกับเมียนี่กลางวันก็ฮาลาลกลางคืนฮาลาลเดี๋ยวบอกกลางวันฮาลาลเดี๋ยวมีคนคิดเยอะเดี๋ยวในกลางเดือนบวชเอาอีกแล้วยุ่งกลางวันฮาลาลเดี๋ยวไปคิดว่าจะอันนันไลลาลิบาซาว่าจะอันนันนาฮารอมาอาชาและเราได้ทำให้กลางวันมาอาชาว่าจะอันนันว่าจะอันนันไลลาลิบาซาว่าจะอันนันนาฮาว่าจะอันนาว่าจะอันนาอันนาฮารอมาอาชาและเราได้ทำให้กลางวันได้ไหมเป็นเวลาที่แสวงหาปัจจัยยังชีพเอาเราแยกกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันให้มีกลางวันและกลางคืนเพื่อเป็นประโยชน์ที่อัลลอฮ์บอกให้ฟังเนี่ยทำไมอ่ะขึ้นต้นน่ะขึ้นต้นน่ะพวกอะไรกุฟาร์มุชริกีนมันสงสัยเรื่องการฟื้นคืนชีพแต่อัลลอฮ์ยังไม่ตอบเรื่องฟื้นคืนชีพโดยพันแต่อัลลอฮ์พูดถึงการสรรสร้างของอัลลอฮ์ถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ทำให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ยังไงพูดถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์อ้าววาบานัยนาฟาวกอกุมวาบานัยนาบานัยนาฟาวกอกุมซับอันชีดาดาเอาเราได้เห็นคำศัพท์ไปนี้ยาอาล่าเมื่อกี้แปลว่าทำขอละก็แปลว่าสร้างบานาคำนี้มาจากคำว่าบานาบานาบานาแปลว่าอะไรสร้างอีกแล้วอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงกับยาอาล่าเลยขอละก็ขอละก็ก็สร้างบานาก็สร้างมีนักเรียนอาหรับไหมเนี่ยฮะบานายับนีสร้างมีใครตอบเนี่ยเสียงใครตอบสร้างอย่างอาคารอย่างเงี้ยมับนาเออมับนาคือภาษาอาหรับเนี่ยนะเขาจะใช้วิธีการผันคำไปเรื่อยๆบานาก็แปลว่าสร้างหรือบังเกิดหรืออะไรภาษาไทยใช้ฟุ่มเฟือยและเราได้สร้างไว้ที่ไหนเฝ้าก็แปลว่าข้างบนเฝ้าก่อกุ้มบนพวกเจ้าเอ้าเราสร้างไว้ข้างบนพวกเจ้าเฝ้าก่อกุ้มซาบอันอันนี้ดีกว่าเท่าไหร่7ชีดาดันที่มั่นคงแข็งแรงอะไรอ่ะสร้างไว้เหนือพวกเจ้า7ที่มั่นคงแข็งแรงในอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไอ้7ที่อัลลอฮ์สร้างอ่ะนะไกรอัมดันอัลลอฮ์สร้างมาโดยชริตอย่างที่ไม่มีเสาตะเราะนะฮาที่สายตาจะแลเห็นและไอ้ที่เห็นเนี่ยเท่าไหร่อัลลอฮ์บอกไว้7ที่เห็นน่ะเท่าไหร่นับถูกไหมเอ้าเงยหน้ามองฟ้าก้มหน้ามองดินทุกอย่างทั้งสิ้นอัลลอฮ์ให้มายิ่งดูยิ่งเห็นอะไรน่ะเขาสอนเด็กอะไรเอ้าพอเงยหน้ามองเจออะไรฟ้าเห็นเท่าไหร่
เอาเห็นเท่าไหร่เห็นทั้งเจ็ดไหมไม่เห็นแล้วก็เห็นอะไรล่ะเห็นฟ้านั่นแหละเห็นแค่อ้าวแล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกเหรอใช่คนที่อะกีดะห์ไม่มั่นคงอะไปอธิบายความว่าไอ้เจ็ดเนี่ยนะเจ็ดชั้นบรรยากาศเลอะเลยคืออธิบายความอย่างที่สามารถคิดได้ไอ้สิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นคิดไม่ได้ปัญญาคิดไม่ออกก็เลยปฏิเสธบางคนปฏิเสธเจ็ดชั้นฟ้านะที่อัลลอฮ์บอกนี่คือเจ็ดชั้นบรรยากาศเดี๋ยวเลอะมาเลอะไปดูในอายะห์อื่นๆที่อัลลอฮ์พูดสิเพราะอะไรหลักกุรอานอธิบายกุรอานในซูเราะห์อัลมุลรู้จักอัลมุลไหมตะบานะตะบาตะบาว่าไงนะخلق سبع سماوات طباقا อัลเลาะห์ได้สร้างสร้างอะไรซับอัสมาวาต7ชั้นฟ้าแล้วเป็นติบากอนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น7ชั้นเพราะงั้นที่อัลเลาะห์พูด7เหนือพวกเจ้าไม่ใช่7ชั้นบรรยากาศ7ชั้นฟ้าแม้ว่าตาจะไม่เห็นแต่เชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมเมื่ออัลลอฮ์บอกเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินมันก็ต้องเจ็ดจริงๆแม้มนุษย์จะไม่มีประสบการณ์ฟ้าชั้นที่เห็นเนี่ยไปถึงหรือยังถึงยังยังฟ้าชั้นที่เห็นเนี่ยเรียกว่าฟ้าดุนยาว่าอะไรนะไอเนี่ยขลักซาบะสมาวาตินติบากะมาตราฟีขัลกิรห์มานิมินตาฟาวุดوَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ อัลลอฮ์บอกเราได้ประดับตกแต่งฟ้าดุนยาด้วยกับมะซอบิห์ไอ้ดาวที่มันระยิบระยับอ่ะที่มันมีแสงอ่ะมิสบาห์ที่แปลว่าตะเกียงมะซอบิห์ตะเกียงหลายดวงนู่นบนท้องฟ้าตะเกียงหลายดวงอ่ะมันหมายถึงอะไรดวงดาวนะระยิบระยับระยิบระยับเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ตกแต่งฟ้าดุนยาประดับฟ้าดุนยาด้วยกับดาวเรืองแสงทั้งหลายเพราะงั้นไอ้ที่แงนมองหน้าขึ้นไปเห็นแค่ฟ้าชั้นแรกนั่นแหละแล้วฟ้าชั้นแรกนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำไมอ่ะไปไม่ถึงทุกวันนี้ในจักรวาลในห้วงเวหาในระบบสุริยะเนี่ยมนุษย์ยังคิดค้นไม่ออกในแต่ละวันนี่เจอดาวดวงใหม่ๆตั้งชื่อให้ตามคนที่ค้นพบไม่รู้กี่ล้าน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 ดวงอิลมูมนุษย์ไปไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงแล้วมูฮัมหมัดเอาอะไรมาบอกอ่ะว่ามีเจ็ดชั้นมูฮัมหมัดเคยไปประสบมาไหมนบีมูฮัมหมัดเคยไปประสบไหมเจ็ดชั้นฟ้าเนี่ยเคยเอ้าเคยยังไงอ่ะในเหตุการณ์อิสรามิอรอจใช่ไหมอิสราแปลว่าเดินทางในยามค่ำคืนซุบฮานัลลอซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซัลลซีบารอกนาฮูลาติอัลลอฮ์ว่าให้ฟังอิสราคือการเดินทางในยามค่ำคืนจากมักกะไปสู่ไบตุลมักดิสและมิอรอจก็คือการขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปฮะดีษในซอฮีห์บุคอรีในซอฮีห์มุสลิมอธิบายความที่นบีขึ้นไปเจอเหตุการณ์อะไรในแต่ละชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้านบีก็เอามาเล่าให้ฟังพอขึ้นไปฟ้าชั้นแรกยามเฝ้าประตูฟ้าถามใครมากับใครเอามากับมูฮัมหมัดถามยิบรีลมากับใครเอามากับมูฮัมหมัดเอาเชิญนะมีมูฮัมหมัดขึ้นไปเอาไปชั้นฟ้าชั้นที่สองเอาอีกแล้วยามเฝ้าประตูฟ้าถามได้ไหมหรือในสุรอะไรหรือสุรนี้วะฟุติฮะติสซะมาอูฟะกานัตอับวาบะในวันที่ฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วมันจะกลายเป็นประตูเป็นช่อง
ฝาแต่ละชั้นนี่จะถูกเปิดออกแล้วมันจะกลายเป็นช่องในสุราอะไรสุราเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวอ่านถึงแล้วค่อยอธิบายความกันตรงนั้นเพราะงั้นที่อัลลอฮ์พูดถึงเนี่ยสร้างไว้เหนือพวกเจ้าเจ็ดที่ไม่มีเสาที่สายตาจะแลเห็นเอ้าอยู่ได้ไงเอ้าอยู่ได้ไงแล้วชีดาดันมั่นคงแข็งแรงมันหล่นลงมาทับไหมน่ะเสาก็ไม่มีฮะห่อหุ้มโลกไว้ไม่ใช่7ชั้นบรรยากาศนะแม้ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์นักอะไรต่อนักอะไรจะคิดค้นเรื่องชั้นบรรยากาศมันมีกี่ชั้นอยู่นะเอาคิดไปแต่ที่อัลลอฮ์ว่านี่อัลลอฮ์พูดถึง7ชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างมาอย่างมั่นคงแข็งแรงวะคอบะบะไนนาฟาวกะกุมซะบันชิดาดาวะจะอันนะสิรอญาวะฮาจาวะจะอันนะและเราได้อ้าวจะแปลว่าสร้างหรือแปลว่าทำเราผ่านคำว่าจะอันนากันมาหลายรอบแล้วนะขอลักนะจะอันนะจะอันนะบานัยนะเอาจะอันนะว่าจะอันนะสิราจันไปอ่านติดว่าว่าจะอันนะสิราจาวะฮาจาสิราจบางคนเอาไปตั้งชื่อสิราจกับสิรอตคนละคำกันเลยนะเราอ่านในอันฮัมนี่สิรออะไรซิรอตันมีตัวตอตัวซอดรอตอซิรอตแต่อันนี้ซิรอจซีรอยิมแล้วแปลเหมือนกันไหมเวลาอ่านผ่านๆพูดผ่านๆนะซิรอตเหมือนกันไม่รู้ซิรอตไหนนี่บางคนเอาไปตั้งชื่อชื่ออะไรชื่อซิรอตรอตไหนอะรอตตอหรือรอตยิมถ้าซิรอตซอดรอตอซิรอตอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์ได้โปรดนำเราสู่ซิรอตทางหนทางมุสตะกีมที่เที่ยงตรงซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าทางที่เที่ยงตรงแต่อันนี้ในซูเราะห์นี้ไม่ใช่ซิรอตตอนะซิรอตยิมซิรอญันซิรอตแปลว่าอะไรอ่ะซิรอตอัลลอฮ์เรียกดวงอาทิตย์ว่าซิรอจทำไมอ่ะซิรอจบางคนแปลเพราะนะดวงประทีปบางคนบอกว่าพระอาทิตย์อาจารย์อย่าเรียกพระได้ไหมเรียกดวงอาทิตย์กลัวดวงอาทิตย์จะเป็นพระกลัวคนจะไปกราบหรือไงก็ไม่รู้ภาษาล่ะภาษาซิรอจันเนี่ยวะฮายันที่มันถูกจุดอยู่ตลอดเวลามีการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาใครสร้างอ่ะอัลลอฮ์ทำให้มีอะไรอ่ะมีซิราจจะแปลสับสวยแบบเขาไหมมีดวงประทีปที่ถูกจุดอยู่ตลอดเวลาเอาแล้วเราได้รับประโยชน์อะไรจากดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์บอกอย่าอันนะไม่ได้เขียนอย่าอันนะเราได้ทำอัลลอฮ์ทำมาทำไมแต่ละอันนี่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์ทำประโยชน์กับมนุษย์ทั้งนั้นเลยว่าจะอันนะสิรอจวะฮาจะอัลลอฮ์ขึ้นพอพูดถึงดวงอาทิตย์อัลลอฮ์ก็บอกว่าจะอันนะเราก็ทำแล้วอัลลอฮ์ทำดวงอาทิตย์ให้มันมีแสงประถูกจุดอยู่ตลอดเวลาเป็นประโยชน์อะไรกับมนุษย์ให้มองเห็นอะไรนะเมื่อมีแสงสว่างให้มองเห็นโอ้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์นะโลกเราอยู่ไงเนี่ยขนาดไอ้ขั้วโลกเหนือนี่ดวงอาทิตย์โลกของเราอย่างงี้มันอย่างเงี้ยมันหมุนโลกเรามันหมุนอย่างงี้มั้ยดวงอาทิตย์มันเป็นเซ็นเตอร์
มันเป็นศูนย์กลางและดวงดาวต่างๆก็เป็นบริวารของดวงอาทิตย์อยู่ในวิถีโคจรของมันและมันต่างก็พากันล่องลอยไปโคจรกันไปโลกเราก็หมุนรอบตัวเองด้วยแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ด้วยดวงจันทร์มันก็ไปดวงยูเรนัสเนปจูนดาวพลูโตดาวอะไรต่ออะไรก็ไปก็ล่องลอยอยู่ในวิถีใครวิถีมันไม่ชนกันนะไม่ชนกันนะฮะอัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็อัลลอฮ์ก็กำหนดนะกอร์ดานาฮูมานาซีละอัลลอฮ์กำหนดวิถีโคจรเพราะงั้นดวงดาวแต่ละดวงที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์หรือดาวดวงอื่นๆนะมันก็โคจรไปตามวิถีของมันหมุนรอบตัวเองด้วยแล้วก็หมุนรอบตัวหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็ไปหมุนรอบตัวเองกินเวลา1วันมีกลางวันมีกลางคืนหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นกลางวันหมุนออกจากดวงอาทิตย์เป็นกลางคืนเพราะงั้นเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราบอกดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกจริงดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกหรอกแต่ภาษามนุษย์เนี่ยบอกตามที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแต่จริงๆแล้วโลกมันหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์มันก็เริ่มสว่างค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างพอโลกหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมพอหมุนหันหลังให้ดวงอาทิตย์มันก็เริ่มบ่ายเริ่มคอยเริ่มมืดอยู่บนโลกนี้อ๋อดวงอาทิตย์ตกนบีมาสอนอิสลามนบีก็ใช้ภาษาที่คนบนโลกนี้เข้าใจกันนั่นแหละเพราะงั้นนบีบอกถึงสัญญาณของวันกิยามะฮ์น่ะนบีบอกลาตัตละอัชลาตะกูมุสาฮัตตาตัตละอัชชัมส์ฮัตตาตัตละอัชชัมสุมินมะกอรบิฮากิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นจากทางทิศตะวันตกนบีก็พูดว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วก็มันตกแต่มันไปขึ้นทางตะวันตกที่มันเคยตกอ่ะมันจะไปขึ้นทางนั้นแล้วก็จะไปตกอีกจะไปตกอีกทางนึงนั่นแหละกิยามะฮ์นบีบอกวันนั้นนะวันที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นจากทางที่ตะวันตกอ่ะอีหม่านของใครก็ไร้ค่าแล้วนะจะไปอีหม่านกันเวลานั้นเชื่อแล้วจ้ายอมแล้วจ้ามันหมดเวลาแล้วเพราะมันคือวันแต่ก่อนที่จะถึงหน้านั้นเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งคืนหนึ่งในช่วงระยะเวลา40ปีนบีบอกจะมีวันหนึ่งเยามุนกาซานาตินวันหนึ่งมันจะกินระยะเวลาเท่ากับ1ปีตอนนี้วันหนึ่งกินเวลาเท่าไหร่เราบอก24ชั่วโมงและเขาปัดเศษ 23.599 จุดๆๆวิเขาปัดเป็น24วันหนึ่งกินระยะเวลา24ชั่วโมงแต่พอใกล้กิยามะฮ์อาลามะฮ์จะเกิดวันหนึ่งจะกินระยะเวลาเท่ากับ1ปีมันเที่ยงแล้ววะแล้วมันก็ยังเที่ยงอยู่ละฮะไอ้รอบหนึ่งของการหมุนเนี่ยกว่ามันกินระยะเวลาเท่ากับ1ปีหนุ่มใกล้ใกล้ใกล้อาลามะฮ์อาลามะฮ์จะเกิดจะอยู่ทันกันไหมนะวันหนึ่งจะกินระยะเวลาเท่ากับ1ปีวะยะอุมุนกะชะฮรินและอีกวันถัดมาจะกินระยะเวลาเท่ากับ1เดือนวันหนึ่งใช้เวลา1เดือนวะยะอุมุนกะจุมอะตินและอีกวันหนึ่งจะกินระยะเวลาเท่ากับ1สัปดาห์มาเริ่มจากวันหนึ่งนี่หนืดเลยไม่ไปไหนเว้ยไม่ไปไหนเว้ยฮะฮะไม่ไปไหนวันหนึ่งเท่ากับ1ปีแล้วถัดมาวันหนึ่งกินระยะเวลาเท่ากับ1เดือนอีกวันหนึ่งกินระยะเวลาเท่ากับ1สัปดาห์ซอฮาบะห์ก็ถามนบีแล้วพวกเราจะละหมาดไหมจะละหมาดกันยังไงนบีบอกพวกเจ้ายังต้องละหมาดดีนะซอฮาบะห์ไม่ถามเรื่องบวชแล้วบวชทำไงวะเนี่ยกินข้าวโซโฮไปแล้วอีกปีนึงค่อยไปแก้หมดเลยหมดจะมีใครเหลือรอดไหมนะกินข้าวโซโฮไปแล้วนู่นโอ้โหพอกินไปแล้วมันกว่าอาทิตย์มันจะลับขอบฟ้ากว่ามันจะตกดิน1ปีฮะเลย3วันหมดเลย7วันอดข้าวอดน้ำจบแล้วมนุษย์อยู่ได้นะ
ซอฮาบะถามพวกเราจะละหมาดกันนี่จะละหมาดกันยังไงนบีบอกพวกเจ้ายังต้องละหมาดซอลลูอะลาวักติกอดรพวกเจ้ายังต้องละหมาดแต่กะระยะเวลาเอากะเอาดวงอาทิตย์ตรงหัวอย่างนี้เอามักริบแล้วได้มักริบแล้วเอาละหมาดมักริบอิยามอาทิตย์ตรงหัวนะต่อไปจะได้เจอตอนนี้ละหมาดมักริบเวลาใดดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ยังโคจรโดยรอบของมันอยู่แต่มนุษย์บนโลกใบนี้กับใช้เวลาไม่ได้ใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักแล้วกี่โมงแล้วมักริบยังกี่โมงแล้วซุบฮ์ยังเกือบร้อยละร้อยอะนะมุอัซซินที่สุเราก็ดูเนี่ยข้างฝากี่โมงแล้วได้เวลาอาซานยังจะกินซอฮ์หมดเวลาซอฮ์ยังยังอาซานยังจะแก้บวชใช้เวลาฮะให้ดูในกาเนี่ยไม่ได้ดูแหวนเดี๋ยวบอกว่าโอ้โหมีบางคนอาจารย์ใส่แหวนบงเบ้อเร่อเลยแล้วคนขายแหวนเนี่ยจะให้ขายอะไรอย่าสนใจมาทักได้เอ๊ะเป็นครูบาอาจารย์นี่เป็นพ่อค้าได้ด้วยป่ะได้ไหมฮารามไหมเออไม่เคยโฆษณาตัวเองสักทีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูเวลาเนี่ยดูเวลาเนี่ยตอนนี้เราใช้เวลากำหนดกันเองแล้วเพราะปฏิทินแต่ละปฏิทินนี่กำหนดและบางปฏิทินก็กำหนดไม่เท่ากันใช่ไหมเอาไปดูในเดือนบวชสิไอ้นุนอาซานแล้วไอ้นี่ยังคุยเจ้าอยู่เลยเว้ยเฮ้ยมันไม่บวชกันได้ไงวะโอ้คนละเวลากันน่ะกำหนดคนละเวลากันเห็นไหมตอนนี้เราใช้เวลากำหนดแล้วทำไมต้องใช้เวลากำหนดทำไมซูโบทำไมไม่ไปขึ้นหลังคาบ้านไปดูสิแสงมาหรือยังฟายัดกาซิฟฟายัดซอดิกเป็นยังไงเนี่ยดูกันถูกไหมเอ้ยมักกะเร็บแล้วมักกะเร็บยังมักกะเร็บยังมักกะเร็บผมมองไปนี่มันเข้าเมืองจากนี่นะตะวันตกมันอยู่ทางด้านในเมืองใช่ไหมมองก็เข้าเมืองเนี่ยโอ้โหมันเจอแต่แสงไฟมันเจอแต่แสงอะไรก็ต่ออะไรก็ไม่รู้บอกงั้นณเวลานี้เนี่ยคนในเมืองทำไงคนในเมืองต้องอาศัยนี่แหละแต่สมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาดูอะไรเออก็ดูแสงเขารู้ปัญหาก็คือเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ชายทะเลเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามิดดวงแล้วเอาทำไงมักริบได้ยังได้แล้วในกายังไม่ได้เอาทำไงจะเอาเวลาสมมุติเวลากะเกณฑ์หรือเวลาจริงที่ตาเราเห็นเอากระดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็เห็นกันทุกตาในแก้บวชได้ยังกับนาฬิกามันยังไม่ได้อะมันยังไม่ได้เวลามักริบเวลานาฬิกาปฏิทินมันยังไม่ได้เอาไงเพราะงั้นเออเรานี่ไม่ลำบากหรอกเนาะถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่เป็นจริงเราก็ปฏิบัติตามสภาพที่เป็นจริงผมเคยไปใต้นะช่วงวันศุกร์พอดีเอ้าเลี้ยวเข้าไปก็ละหมาดวันศุกร์โอ้โหเขามีปัญหากันมีปัญหาอะไรล่ะมีปัญหาว่าคอเตบอ่านคุตบะมันยังไม่ได้เวลาอีกคนหนึ่งบอกได้แล้วขาดไป2นาทีได้แล้วอีกคนยังไม่ได้เวลาอีกคนได้แล้วแล้วเราโผล่ไปพอดีให้เราตัดสินผมบอกว่าแต่นี้ต่อไปไม่ยากเลยนะนั่นแหละอะไรที่มันอยู่กลางแดดนะมองซะถ้ามันเริ่มเกิดเงาแล้วแปลว่ามันได้เวลาแล้วใช่ไหมเพราะดวงอาทิตย์พอดวงอาทิตย์มันตรงหัวนี่มันยังไม่เกิดเงาพอดวงอาทิตย์มันขยับมันคล้อยไอ้สิ่งของต่างๆมันเริ่มเกิดเงานี่มันเริ่มคอยละแปลว่ามันเข้าเวลาเวลาบ่ายแล้วจะอัสรีอ่ะครัวบิดินต้องเงามันต้องยาวไปเท่าตัวเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมเวลาบ่ายเวลาละหมาดมันสุกอ่ะเพราะมันไม่ได้เที่ยงครึ่งเป๊ะบางทีมันเที่ยงกันหน่อยนึงบางทีมันเที่ยง15เที่ยง18เที่ยง20เที่ยง30เที่ยง33บางช่วงมีนะมันไม่ได้ตายตัวเป๊ะว่าคนอื่นกุตบะบางทีก็ต้องดูเอ้ามันเข้าเวลาอย่างอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์เอเราจะเอาปฏิทินไหนเป็นหลักอ่ะเนี่ยอยู่กลางแจ้งในตาเห็นได้นี่ไงนี่ไงเกิดเงาหรือยัง
เกิดช่วงฝนตกทำไงฟ้ามืดทำไงฮะก็ประมาณการเอาแล้วก็นั่นแหละใช้เวลาประมาณการนะเราไม่ยากเลยถือศาสนาปฏิบัติตามคำสอนศาสนาไม่ยากใช่ไหมเพราะงั้นซอฮาบะถามว่าถ้าเราจะละหมาดยังไงเราจะละหมาดเรานบีบอกแต่พวกเจ้ายังต้องละหมาดแต่ใช้เวลากำหนดเอาประมาณการเอานั่นในวันที่ดวงอาทิตย์ไม่ปกติทุกวันนี้ดวงอาทิตย์มันปกติมันโคจรโลกมันก็หมุนดวงอาทิตย์มันก็สาดส่องมาส่วนที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์มันเป็นกลางวันพอมันเริ่มหมุนออกเริ่มบ่ายพอมันหมุนออกไปเราอยู่บนโลกนี้เห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าละมืดละมืดละมาสว่างฝั่งนี้ด้านนี้พอมสว่างกลางวันและกลางคืนมันคืบคานเข้าหากันโดยไม่หยุดเลยใช่ไหมไม่หยุดเลยทำไมอ่ะก็โลกมันยังหมุนไม่หยุดไงตลอดแต่ปัญหาก็คือไอ้ด้านที่มันโดนดวงอาทิตย์เนี่ยแสงส่องเนี่ยมันก็มีกลางวันและก็มีกลางคืนส่วนไอ้ขั้วโลกเหนือกับไอ้ขั้วโลกใต้ที่มันไม่โดนแสงอาทิตย์จ้าๆที่เขาบอกว่ากลางวัน6เดือนกลางคืน6เดือนเนี่ยไอ้ตกลงเอาไงอ่ะมันจะสุญูดแล้วไหมนี่อ้าวกลางวัน6เดือนมืด6เดือนเนี่ยโอ้ไอสายมันรั้งอยู่แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเออนั่นสิแรงโน้มถ่วงของโลกก็ดีละคนน่ะมันก็รู้กันคนละอย่างก็ต้องอาศัยกันพึ่งกันเห็นมั้ยจะคนจะมารู้ทุกเรื่องอ่ะเหลี่ยมทุกเรื่องที่มันก็มาได้คิดก็อ๋อมันอยู่ตรงนี้แรงมันดึงมันให้ไม่ได้เขียนอายะนี้วะจะอันนะแปลดิวะจะอันนะซิรอญวะฮาจามันมีแสงมันจุดประกายมันถูกจุดอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ถูกจุดเมื่อดวงอาทิตย์อับแสงเอาอ่านในซูเราะห์ไหนอ่ะอิซัชชัมเห็นมั้ยอิซัชชัมซุกูวิรัตชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนาะเรายังได้รับประโยชน์สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างได้ทําให้เป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยตอนนี้เค้ายังชั่วหน่อยละเมื่อก่อนนี่พวกเข้าบ้านเข้าเมืองทั้งไอทั้งจามทั้งเป็นไข้เป็นหวัดพอหายภาษาจะหายดีเอาอีกแล้วบอกเข้าเมืองไม่ได้ไอลูกสาวก็บลูกบังคับให้ใส่ไอเดียถามว่าพ่ออยู่น้องจอกพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเข้าบ้านเอาอีกแล้วไอจามเดี๋ยวนี้อากาศดีขึ้นบ้างเนี่ยไม่รู้มันเพราะอะไรฮะเพราะอะไรไอโรงงานก็โทษไอรถดีเซลก็โทษก่อสร้างไอก่อสร้างก็โทษอยู่นะโทษนะหาตัวคนไม่เจอไอฝุ่นละอองมันเยอะอะไรต่ออะไรโอ้มันเยอะมนุษย์ก็ชี้กันไปก็ชี้กันมาแต่อัลลอฮ์ชี้ว่ามนุษย์นั่นแหละพวกเองนั่นแหละอัลลอฮ์บอกซะฮารัลฟาซาดฟิลบัรริวัลบาฮริบิมากะซบัตไอดินนาสไอความหายนะไอความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นทั้งบนบกทั้งในท้องทะเลบิมากะซบัตไอดินนาสก็ด้วยน้ำมือของมนุษย์ได้หลายอายะแล้วนะพอแล้วเนาะเอาไปพอยังนะจะได้ตอบคำถามอิหม่ามไปไหนจะมาไหมคำถามเหมือนเนี่ยฮะโอ้ไปอ่านโคลาน่าอ๋อนึกว่าถามผมว่าอิหม่ามไปไหนจะมาไหมแล้วผมจะไปรู้เหรอนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะจริงๆนะไม่พูดเล่นนี่นะเราก็อ่านไปตามนั่นแหละแล้วให้ใครตอบอันนี้ไม่ใช่ถามมาสิจะตอบให้ละครูบิดินตอบ
อิหม่ามก็ไปทำรายการมั้งผมไม่รู้นะต้องใช้ภาษาอ๋อคนละหน้าที่หลังจะเขียนถามอะไรนี่สแกนมาให้ดีก่อนนะจะไปอ่านตามนี้อะไรยุ่งเอาคำถามว่าหลังจากฟื้นคืนชีพจะได้พบพ่อแม่หรือไม่แล้วพ่อแม่เคยถามไหมจะได้พบลูกไหมอันนี้ลูกอยากเจอพ่อแม่แล้วถามว่าพ่อแม่น่ะอยากเจอลูกไหมอยากสิลูกเราอัลลอฮ์อยู่ในดุนยานี่มันจะชั่วมันจะเลวยังไงเท่าไรมันก็เลือดเนื้อเชื้อไขเรานะอภัยกันจนไม่รู้จะอภัยกันยังไงแล้วลูกกันนะขนาดนบีนัวลูกไม่รับอิสลามแต่สัญชาติญาณของความเป็นพ่อยกมือขึ้นขออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ครอบครัวของฉันลูกจมทะเลต่อหน้าจมน้ำต่อหน้าสัญชาติญาณของความเป็นพ่ออืมเพราะงั้นไม่ต้องถามหรอกพ่อแม่รักลูกไหมอยู่ในดุนยาเนี่ยป้องสุดๆจะถูกจะผิดไม่รู้ลูกกูบางครั้งยังไม่ทันถามเลยลูกไปทำอะไรมาลูกฉันเลี้ยงมาตั้งหัวเท่ากำปั้นนะลูกผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่สัญชาติญาณความเป็นพ่อเป็นแม่นะป้องลูกไว้ก่อนแล้วในวันอาคิเราะห์จะป้องลูกได้ไหมจะได้เจอลูกไหมเพราะงั้นความรักของเราดิต้องคิดนะอิสลามสอนให้เราไปสวรรค์แบบแท็กทีมผัวกับเมียเอาผัวไปสวรรค์ทิ้งเมียไว้ไม่ใช่เพราะงั้นอิสลามสอนไงนี่เราตอบคำถามแล้วนะถึงอายะห์ไหนโน้ตไว้หน่อยเดี๋ยวจำเอ้าพอไปวันนู้นจะเจอกันเมื่อกี้ว่าอะไรผัวกับเมียที่อัลลอฮ์บอกกูอัมฟูซากุมวะอะฮลีกุมนารอเอาตัวของเจ้าเอาครอบครัวของเจ้าให้ปลอดภัยให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าตกไปสวรรค์ด้วยกันไม่ใช่ผัวไปเมียอยู่ผัวไปด้วยกันเพราะงั้นอย่ารักกันแค่ดุนยารักกันยันนู่นวันนู้นนู่นบางคนบอกยังมีวันนู้นอีกอาจารย์ยังจะตามไปอีกอยู่ดุนยานี่ก็จะไปไหนมาไหนนะมันแหมถ้ามันแปลงตัวเป็นแมลงเกาะติดเสื้อไปได้มันคงไปด้วยแล้วมั้งนะอัลลอฮ์โทรตามจิกโทรแล้วโทรเล่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอย่างนั้นแหละจริงๆนะนะในวันนู้นก็อยากจะไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกมันหาว่าพ่อแม่ลูกจะได้เจอกันไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าอัลลอฮ์ขึ้นต้นโดยการกล่าวถึงอามานูอามานูคือใครอามานูคือผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกวัลละซีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาวัตตะบะอะตุมซุรรียะตุฮุมบิอีมานิฮิมอัลลอฮ์บอกลูกๆของเขาเราจะให้ลูกๆของเขาได้ติดตามเขาไปแต่บนพื้นฐานของการศรัทธาอย่างไงอ่ะอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาประกาศเพราะงั้นถ้าไปวันนู้นอีมานมันคนละขั้วจะไปเจอกันไหมล่ะมันไปกันคนละทางอีมานมันพากันไปคนละทางแต่ถ้าบนพื้นฐานของอีมานเดียวกันบนศรัทธาเดียวกันอย่างที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศอัลลอฮ์ก็บอกเราจะให้ลูกหลานของเขาติดตามเขาไปบนพื้นฐานของของการศรัทธาเพราะงั้นเราก็อย่าวางใจเนาะในเรื่องของศรัทธาผัวกับเมียอะกีดะห์ไปคนละทางพ่อแม่ลูกอะกีดะห์ไปคนละทางแล้วจะไปเจอกันไงอ่ะอะกีดะห์เดียวกันเอ้าการเมืองกับมุสลิมอัลลอฮ์วันนี้ผมคุตบะห์เรื่องเนี้ยเรื่องการเมืองเนี่ยถ้ามุสลิมเล่นการเมืองบาปไหมเออ
เดี๋ยวอธิบายที่ไอ้นั่นแล้วกับวันนี้คุตบะยาวเลยนะคุตบะที่มูลนิธิเตือนสติพวกเราเพราะว่ามุสลิมเข้าสู่แวดวงการเมืองหลายพรรคหลายขั้วหลายอุดมการต่างความคิดใช่ไหมมุสลิมอยู่ทุกพรรคใช่ไหมมุสลิมอยู่ทุกพรรคหรือเป็นมุสลิมกันเป็นพรรคๆไม่ได้นะมันจะอยู่กับคนนี้เป็นมุสลิมอยู่กับคนนู้นเอาความเป็นมุสลิมออกถอนออกไม่ได้เราต้องเป็นมุสลิมด้วยจิตวิญญาณอิสลามอยู่กับเราไปเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่พรรคไหนไม่ว่าจะไปทำอะไรประกอบอาชีพอะไรจิตสำนึกของความเป็นมุสลิมต้องเอาไปด้วยข้อห้ามข้อใช้ไอ้โกหกพกลมหรืออะไรต่ออะไรวิธีการทำลายติฉินนินทาว่าร้ายอะไรต่อทั้งหมดคือเพราะว่าบรรดาผู้คนประชาชนพวกเราต่างก็รับรู้ดีบางคนถึงขนาดบางคนบอกว่าการเมืองเรื่องสกปรกทำไมก็มันใช้สารพัดวิธีแหละให้กูได้คะแนนเสียงได้โหวตชนะได้รับการเลือกตั้งได้อะไรต่ออะไรจนกระทั่งบรรดาผู้คนว่าการเมืองเรื่องตัณหาแสวงหาอำนาจการเมืองเรื่องผลประโยชน์การเมืองเรื่องสกปรกแล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์ไปปัญหาว่ามุสลิมไปเล่นการเมืองได้ไหมได้แต่อย่าสกปรกแบบเขาไงแต่อย่าสกปรกแบบเขาโอ้พอจะเอาศาสนาเขาก็ไล่ไปกลับไปอยู่สุเหร่าไปอยู่วัดไปอยู่โบสถ์ไปนี่มันสภาเพราะอยู่ในสภาเขาโอ้โหเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเอาศาสนาไว้ตามศาสนสถานจะโบสถ์จะวัดแต่มุสลิมเอาศาสนาไว้ที่สุเหร่าอย่างเดียวไหมมีศาสนาอยู่ในนี้บ้างจะไปอยู่ในสภาก็ต้องมีศาสนาจะไปอยู่ในแวดวงการเมืองก็ต้องมีอย่าไปอยู่ยังก็ต้องมีคำสอนของศาสนาปัญหาก็คือว่ากติกาของบ้านนี้เมืองนี้กติกาของบ้านนี้เมืองมันล้อมกรอบบรรดาผู้คนประชาชนไว้อะไรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชปี2475เรื่อยมาเนี่ยจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้มีรัฐธรรมนูญ80กว่าฉบับแล้วฉีกแล้วเขียนแล้วฉีกอีกแล้วแต่รัฐธรรมนูญทุกฉบับระบุว่าอะไรระบอบการปกครองของบ้านนี้เมืองนี้คือประชาธิปไตยบรรดาผู้คนประชาชนต้องเป็นผู้เลื่อมใสประชาธิปไตยใครเป็นเลื่อมใสคอมมิวนิสต์ดอนเมื่อก่อนเขายิงทิ้งกันนะสมัยก่อนนะพรรคคอมมิวนิสต์นะยกกระทั่งหนีเตลิดเข้าป่าเข้าดงอะไรอะไรกันไปนะประชาธิปไตยเพราะงั้นใครจะลงเล่นการเมืองก็ต้องไปเข้ารางประชาธิปไตยต้องไปอยู่ในร่องในรางเดียวกันกับเขาแหละประชาธิปไตยปัญหาว่าเอ้าก็เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ถามว่าเล่นการเมืองได้ไหมก็เรามีสิทธิ์มีเสียงในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศอยากรู้ว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวมันมาหาเราเจ้าของประเทศขอเสียงเจ้าของประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ป่ะมาขอสิทธิ์ขอเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารจัดการ เพราะงั้นมันก็ต้องไปอยู่ในรางอยู่ในกรอบอยู่ในร่องของประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุได้บอกว่าจะเอาการเมืองอิสลามไม่ต้องโม้ฮะเอาการเมืองอิสลามไปเล่นการเมืองอิสลามยังไงอ่ะก็กติกาเขาคือประชาธิปไตยจะเล่นนอกกติกาเหรอมันก็ต้องไปเล่นการเมืองตามกติกาประชาธิปไตยเขาปัญหาก็คือให้พิจารณาดูมันขัดกับหลักการของศาสนาไหมในแต่ละเรื่องเรื่องไหนที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาเชิญเรื่องไหนขัดกับหลักการของศาสนาอย่าเพราะงั้นถ้าไปเล่นการเมืองเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมุสลิมกับอิสลามเชิญเถอะแต่อย่าอาศัยอิสลามเพื่อตายเต้าไปสู่การเมืองเพราะบางคนเนี่ยบ้าการเมืองจนกระทั่งบอกว่าอิสลามคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคืออิสลามผมบอกมันคนละเรื่องกันอิสลามคืออิสลามเอ้าวันนี้มันยังไงกันเนี่ย
มีอะไรค้างคาในใจเยอะกันนะคุยเรื่องนี้พอมั้ยเรื่องการเมืองเรามาเล่นได้ไหมการเมืองได้แต่อย่าเสียศาสนาอย่าเสียจุดยืนของการเป็นมุสลิมต้องให้เป็นประโยชน์กับมุสลิมกับอิสลามด้วยเนาะไม่เจ้าของคำถามเนี่ยจะมีเมียแล้วหรออับดุลลาตีฟในอิสลามมีศีลสมรสไหมมันยังไงล่ะคือศีลสมรสศีลสมรสมันคืออะไรศีลสมรสศีลสอดทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันสินสมรสหรือสินสอดที่ใช้ในการแต่งงานหรือในการแต่งงานคือในอิสลามพวกเราเวลาแต่งงานเนี่ยเวลานิกะห์มีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวมีวาลีใช่ไหมมีพยานใช่ไหมและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือมีมะฮรมหัรนี่จำเป็นต้องมีถึงขนาดซอฮาบะห์ที่แย่ๆไม่มีเลยไม่มีแต่อยากมีเมียนบีบอกกลับไปค้นอิลตามิสวะลาคอที่มันมินฮะดีดกลับไปที่บ้านเนี่ยไปค้นแม้กระทั่งแหวนเหล็กสักวงนึงก็ยังดีที่เอามาเป็นมหัรกลับไปค้นมาหน้าเซียวเลยไม่มีนบีแม้กระทั่งแหวนเหล็กก็ไม่มีทำไงล่ะอยากมีนบีก็ถามเอาจำกุรอานอายะห์ใดได้บ้างอ้าวซูเราะห์นั้นนะนบีก็ให้สอนกุรอานแก่ผู้หญิงนบีบอกคุซฮามาอะกามินัลกุรอานนบีนิกะห์ให้โดยเอาการสอนกุรอานไม่ใช่เอากุรอานเป็นเล่มๆนะพวกเราบอกไม่เรียกแล้วเอากุรอานเล่มเดียวพอเอ้ยเอายกให้เป็นเล่มเลยในยุคของนบีให้สอนกุรอานเอาการสอนกุรอานนี่เป็นมหัศนั่นสำหรับคนไม่มีแต่ก้าวแรกนบีบอกให้ไปค้นก่อนไปหาก่อนไม่มีอะไรนะแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็อย่างดีปัญหาก็คือว่ามหัรนี่ไม่ใช่เงินสินสอดไม่ใช่สินสมรสไม่ใช่อ้าวมันสุญูดอีกแล้วเว้ยแล้วเสียงมันไปไหนก็แล้วเนี่ยมหัรคือทรัพย์ที่ฝ่ายชายเอาไปให้กับฝ่ายหญิงไม่ได้เกี่ยวกับพ่อกับแม่ไม่ได้เกี่ยวกับค่าน้ำนมค่าเลี้ยงดูค่าไม่เกี่ยวเลยมหัรคือทรัพย์ที่ฝ่ายชายเอาไปให้กับฝ่ายหญิงแล้วเขาตกลงกันเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นจำเป็นต้องรับรู้ไหมโอ้โหเพราะเราไปโชว์มหัศกันไงเราไปโชว์มหัศมันเลยมีมหัศจริงมหัศหลอกใช่ปะมหัศจริงเงิน 30,000 ทอง2บาทมหัศหลอก 300,000 มหัศปล่อยข่าวไปข่าวโอ้ 300,000 ทอง30มหัศจริง 30,000 ทอง2บาทเวลานี้กะ25ตังค์มึงตกลงมึงเอาอะไรกันวะเนี่ยมึงจะเอาตัวไหนกันวะเนี่ยพวกเราไม่หลอกกันหลายชั้นเหลือเกินน่ะมหัรคือทรัพย์ที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงมอบให้กับฝ่ายหญิงพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ใครก็ไม่มีสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์ส่วนตนของฝ่ายหญิงและเนี่ยมหัรนี่แหละถ้าหากว่าร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยากันไปแล้วตกเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาแล้วต้องเกิดปัญหาการหย่าร้างให้แบ่งครึ่งนั่นคือมหัรฮะคือมหัรอย่างของเราบางทีก็ไปแห่แหนไอ้พวกวัฒนธรรมตะวันตกนะมีการมั่นพิธีมั่นมีแหวนมั่นมันคืออะไรวะไอ้มั่นเนี่ยในศาสนามีคิดบะคิดบะไม่ใช่วิธีการมั่นมีสวมแหวนมั่นทำบุญรอบนึงก่อนเนื่องในโอกาสมั่นไม่ใช่เลยคิดบะมันหมายถึงการทาบทามสู่ขอในอิสลามหมายถึงการทาบทามสู่ขอหรือบางทีเอาสู่ขอแล้วนิกะห์เลยตอนนั้นซะเลยมันจบเรียบร้อย
จัดพิธีมั่นเนี่ยไม่ต้องนะในอิสลามไม่มีนะเพราะงั้นถ้ามหัจญ์ตัวนี้มหัจญ์เป็นทรัพย์ที่ฝ่ายชายเอาไปให้กับฝ่ายหญิงแล้วเขาตกลงกันเท่าไหร่ก็ให้ชำระไปนั่นก่อนที่จะร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยากันก็จ่ายกันซะมีอะไรสงสัยอีกไหมคือสินที่ได้มาในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันมันต้องไปสืบให้ได้ว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวที่มีมาก่อนอ้าวผู้หญิงเขามีทรัพย์ส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์ที่เป็นมรดกที่เขาได้รับมาพ่อแม่ให้หรืออะไรถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวอย่างนี้ก็คือส่วนตัวฮะถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวอย่างนี้นะเป็นทรัพย์ส่วนตัวไม่ถือเป็นทรัพย์ที่หาได้มาระหว่างกันทรัพย์ส่วนตัวไม่ใช่ในกรณีที่เอ้าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วมีทรัพย์งอกเงยขึ้นมามีบ้านมีที่มีอะไรต่ออะไรปัญหาก็คือว่าเป็นทรัพย์ของภรรยาที่นะหรือเป็นทรัพย์ที่สามีหามาคือมันต้องจำแนกทรัพย์จำแนกทรัพย์ให้ชัดเจนว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทรัพย์สามีหรือทรัพย์ภรรยาหรือมันทำมาหากินร่วมกันแล้วก็งอกเงยขึ้นมาด้วยกันอะไรต่ออะไรไปสางให้ชัดเจนแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยสามีมีหน้าที่หาทรัพย์มาเลี้ยงดูภรรยาถือเป็นทรัพย์ของสามีทั้งหมดนอกจากทรัพย์ที่ภรรยาเป็นส่วนของตัวเองเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งสามีก่อทำเมียก่อทำมารวมตังกันซื้อที่หนึ่งแปลงมารวมตังกันปลูกบ้านอันนั้นเป็นทรัพย์ร่วมกันไงแต่อันไหนที่ไม่ใช่ทรัพย์ร่วมกันก็รู้นี่รู้เหมาะให้ได้มรดกมาหรือได้อะไรมาว่ากันไปละหมาดซุนัตอาซานระหว่างอิกอมะตกลงจะถามละหมาดซุนัตหรือถามอาซานระหว่างอิกอมะละหมาดซุนัตเอาหลังจากอาซานไปแล้วกับอิกอมะมันมีช่วงเวลาอยู่ปัญหาว่าจะละหมาดซุนัตที่บ้านได้ไหมแล้วค่อยมาที่สุเหร่าคืออย่างนี้เรื่องของละหมาดสุนัตกอบลียะบะดียะนะสุนัตเช่นสุนัตก่อนหลังสุนัตทั้งหลายแหล่เนี่ยจะละหมาดที่บ้านก็ซอจะละหมาดที่มัสยิดก็ซอถ้าจะเอาว่าซอใช้ได้นะที่บ้านก็ใช้ได้ที่มัสยิดก็ใช้ได้แต่ถามว่าไอ้ได้ต่อได้เนี่ยที่ไหนดีกว่าอัฟดอลุสศอลาติละหมาดอัฟดอลละหมาดที่ประเสริฐกว่าที่ดีกว่าถ้าละหมาดฟัรดูที่มัสยิดถ้าละหมาดสุนัตที่บ้านเพราะงั้นเอ้าจะละหมาดสุนัตนี่แสดงว่าบ้านไม่ไกลอ่ะพอละหมาดสุนัตที่บ้านแล้วก็มาทันอิหม่ามเขาตักเบ็ดโอ้แสดงว่าบ้านไม่ไกลเห็นไหมบ้องั้นเอาละหมาดสุนัตที่บ้านหรือเราละหมาดมักริบเสร็จแล้วเอากลับไปบ้านเอาละหมาดสุนัตสองรักอัตเอาไปละหมาดที่บ้านนั่นละหมาดสุนัตที่บ้านนั่นอัฟดอนกว่าแต่ถ้าเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวมันจะอะไรเดี๋ยวมันจะพลาดไปมักริบที่มัสยิดเสร็จก็ลุกขึ้นทำอีกสองรักอัตซ้อมไหมซอบอกงั้นซอทั้งคู่ละหมาดสุนัตเนี่ยนะไม่ว่าที่บ้านหรือที่มัสยิดแต่ละหมาดสุนัตที่บ้านอัฟดอนกว่าก็ดู อย่างละสองคู่คื
นบีนัวให้เอาสัตว์ขึ้นเรือเราก็งงว่าแล้วนบีนัวใช้ใครหรือใครใช้นบีนัวคือข้อความที่ถูกระบุในอัลกุรอานคือเข้าใจแล้วเข้าใจแต่บางทีมันพูดอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องระวังครูฮัสซันผมนี่บางทีเราบางทีมันเพราะตอนนี้กบวก็เข้มข้นไงอย่างผมเนี่ยมีกบวมาตลอดแหละโอ้พวกชีอะห์พวกบดอพวกตารีกาตพวกไหนมันก็ตรวจสอบแล้วตอนนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเยอะแล้วประเภทเราไม่ได้แต่งตั้งด้วยนะเขาขันอาสาไปตรวจสอบโมเพราะงั้นต้องระวังเพราะบรรยายสดๆหรือออกอากาศสดๆบางทีเนี่ยพูดบางทีมันหลุดได้หรือบางทีใช้คำไขว้กันมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมมองแล้วก็เลยต้องตกเอ๊ะแล้วใครใช้ใครอย่างละสองคู่การละหมาดในอารียาบททำเหมือนมัซฮับมาลิกีจะบาปหรือเปล่าคือจะละหมาดตามมัซฮับมาลิกีตามมัซฮับชาฟีอีตามมัซฮับฮัมบาลีฮานาฟีอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไปดูคำสั่งของนบีบอกซอลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุซอลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดฮานาฟีมาลิกีชาฟีฮัมบาลีเห็นนบีไหมไม่เห็นไม่ทันนบีเวลาพูดเนี่ยพูดเพื่อสร้างความกระจ่างเนาะเพราะกบวเขาชอบเอาไปเล่นแร่แปรธาตุไว้ดูถูกมัซฮับดูถูกอิหม่ามดูถูกอุลามะคือนบีสั่งให้พวกเจ้าทั้งหลายละหมาดที่เหมือนเห็นฉันละหมาดแล้วใครเห็นบรรดาซอฮาบะเห็นถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นตาบีอีนตาบีเพราะงั้นคนรุ่นหลังๆมาก็เรียนจากคนรุ่นแรกจนกระทั่งสืบไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาว่าในอารียบทของการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดามัซฮับทุกคนนี้ต่างรับรู้ว่านบีเริ่มละหมาดอย่างนั้นนบีเช่นหะดีษที่ท่านหญิงไอชารายงานกานะยัฟตะติฮุศ็อลาตะบิตักบีรนบีเริ่มละหมาดด้วยการตักบีรอัลลอฮุอักบัรนอกจากบอกว่านบีเริ่มละหมาดด้วยการตักบีรยังมีคำอธิบายอริยาบทว่านบียกมือทั้งสองยกแค่ไหนจะบ่าหรือหูเสร็จแล้วเอามือไปวางไว้ไหนที่ตรงไหนอธิบายละเอียดแต่ปัญหาก็คือว่าในระดับมัซฮับเนี่ยเขามองว่าในแต่แหละอริยาบทเนี่ยตรงไหนคือรุกลตรงไหนคือซุนนะตรงไหนคือเขาจะจำแนกแปลว่าละหมาดที่ถ้าทิ้งรุกลซอฮ์ไหมไม่ซอฮ์แล้วถ้าไม่ทำสุนัตซอฮ์ไหมซอฮ์เอายกตัวอย่างเช่นอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมพออัลลอฮุอักบัรแล้วอ่านอัลฮัมเลยไม่อ่านดูอาอิฟติตาซอไหมทำไมซอล่ะฮะเพราะดูอาอิฟติตาเป็นเป็นสุนัตแต่ถ้าอัลลอฮุอักบัรกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดตั้งใจอย่างดีเลยไม่เคยเป็นอิหม่ามพวกดันพวดขึ้นไปกูจะเอาต้นไหนดีวะเว้ยเพราะอัลลอฮุอักบัรกุนฮุวัลลืมอ่านอัลฮัมฮะเอาลืมอ่านอัลฮัมเอาซอมั้ยเนี่ยไม่ซอเฮ้ยเป็นอิหม่ามนะก็ไม่ได้อ่านอัลฮัมเพราะงั้นเขาจะจำแนกตรงไหนเป็นซุนนะห์ตรงไหนเป็นวาญิบตรงไหนเป็นรุกลตรงไหนไม่นะ
ปัญหาว่าที่ถามว่าจะละหมาดตามมัซฮับมาลิกีเนี่ยเอาตรงไหนอะเรื่องกอดอกไม่กอดอกหรือเปล่าประเด็นไหนเราเห็นนี่เราเห็นเวลาไปมุกอเห็นไหมโอ้เห็นอริยาบทของการละหมาดเพียบเลยไม่รู้มัซฮับไหนต่อมัซฮับไหนเหรอเว้ยเพราะอะไรเพราะมาจากทั้งโลกอ่ะมาจากหลายหลากหลายสถานที่ทั้งโลกเพราะงั้นแต่ละคนต่างก็ขนเอาความเชื่อและวิธีการของตนเองเอามาทำเพราะงั้นผมบอกอย่าไปดูคนทำเลยนะที่ละหมาดด้วยกันเนี่ยโอ้โหเพราะงั้นเวลากลับมาที่พักบางคนถามอ้าวยูซุปเป็นไงไปเห็นอะไรบ้างบางคนทำอย่างนั้นบางคนทำนี้พอกลับมาอาจารย์แล้วทำไมมันทำงั้นล่ะอาจารย์มันทำอย่างนี้อาจารย์มันทำงั้นล่ะมันทำงั้นล่ะมันไหลทำเรื่องกันล่ะก็นั่นแหละเรื่องของคนแต่นบีสอนให้เราทำไงเรียนรู้ให้ละหมาดเหมือนนบีเอ้าแล้วอิหม่ามมาลิกีละหมาดไม่เหมือนนบีเหรอทำไงอัลลอฮุอักบัรปล่อยมือลงไปโดยไม่กอดอกถ้าการกอดอกเป็นรุกลละหมาดไม่ซอปัญหาว่าในบรรดามัซฮับเนี่ยเขาถือว่าการกอดอกเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะในละหมาดในละหมาดนะมันมีซุนนะมันมีวาญิบมันเป็นซุนนะเอ้าการกอดอกเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะหะดีษที่ในซอฮีฮ์มุสลิมมีหลายบทหะดีษที่ว่าอิลบิลฮุจคือซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนี้อธิบายรายงานหะดีษที่ท่านนบีเอามือมากอดอกเนี่ยหลายบทด้วยกันฉันเห็นนบีเอาโยกแล้วเสร็จแล้วก็นบีเอามือไว้ในเสื้อแล้วก็เอาเสื้ออีกด้านนึงเอามาทับแล้วก็เอามือนี่ทับหรือบางทีก็รายงานว่านบีวะวะตะอายะดะฮูอะลาเอามือวางลงบนซิรออีท่อนแขนของท่านทั้งหมดเนี่ยหะดีษในแต่ละบทในแต่ละบทในแต่ละบทที่วาอิลบิลฮุจรายงานนบีเอามือวางนบีกอดอกนบีกอดอกหรือแม้กระทั่งหะดีษที่ท่านอื่นๆรายงานเอาท่านหญิงอาอิชะห์รายงานอริยาบทของท่านนบีเอามือไว้ไหนยกเสร็จแล้วยกแค่ไหนอะไรยังไงแล้วเอามือไว้นะเอามือวางบนมือหรือเอามือวางบนท่อนแขนนบีจะกอดจนกระทั่งอุลามาร่วมสมัยในปัจจุบันนี้บอกว่าแม้กระทั่งว่าอย่างเชคบิมบาสนะอย่างฉันเวลาเงยขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะจะเอามือไว้ไหนอีกก็ตอนนบียืนละหมาดในตอนแรกนบีกอดไหมกอดเพราะซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเอามากอดอีกรอบก็อาศัยหะดีษจากเนี่ยจากต้นเดิมไอ้ตอนยืนละหมาดไอ้ตอนแรกก่อนที่จะซามีอัลลอฮ์นบีกอดเพราะงั้นซามีอัลลอฮ์เงยจากรุกอ์ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะก็เลยต้องกอดอีกรอบหนึ่งเพราะยังอยู่ในท่าที่ยืนอยู่ได้ไหมเอาเช็คอัลบานีแกก็แย้งแกก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหลักฐานสั่งตรงนี้ว่าเฮ้ยเมื่อไม่มีหลักฐานสั่งก็ต้องอยู่ในท่าปกติซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะกันนี่เป็นมุมมองนี่คือซามีอัลลอฮุลิมันนะแต่อย่างอิหม่ามมาลิกีเนี่ยตั้งแต่แรกเลยในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกีอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ปล่อยมือลงไปโดยไม่ได้กอดอกไม่อ่ะถ้าการกอดอกตรงนี้มันเป็นรุกลละหมาดไม่ซอแต่ปรากฏว่าบรรดาอุลามามองว่าการกอดอกอันนี้คือซุนนะในละหมาดถ้าไม่กอดละหมาดซอมั้ยซออ่ะแล้วตกลงจะกอดหรือไม่กอดทำไมกอดฮะแปลว่าในการละหมาดของเราเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวอริยาบทจากท่านนบีให้มากที่สุดไง
เมื่องั้นเมื่อมีรายงานว่านบีกอดอกก็งั้นอัลลอฮุอักบัรวะจะฮ์ตูวะฮีลิลละที่จะอ่านดูอาอิฟติตาห์ต้นไหนก็เอาเลือกเอาเสร็จแล้วก็อ่านอันฮัมจะถามว่าเอาเราซ้อมไหมนะปล่อยยังไงปล่อยอย่างที่เราเห็นคนในมัซฮับมาลิกีก็ทำหรือปล่อยอย่างชีอะห์ถ้าปล่อยอย่างชีอะห์ไม่ซ้อตั้งแต่แรกละทำไมไม่ซ้อตั้งแต่แรกแล้วทำไมมาลิกีถึงซ้อมาลิกีในมัซฮับมาลิกีปล่อยเอาทำไมมาลิกีซ้อและชีอะห์ถึงไม่ซ้ออ๋อชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมตอบดีเว้ยก็มันไม่ซ้อตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่อะกีดะห์ของมันก็ไม่ซ้อแล้วตกลงเราจะเอาตรงไหนเนี่ยจะเอาตรงไหนจะเอาตรงมัซฮับหรือจะเอาตรงหลักฐานไม่เอาตรงมัซฮับเลยมัซฮับว่าพอแล้วตกลงเอ้ยซ้อตามมัซฮับหรือซ้อตามหลักฐานเดี๋ยวเขาว่าเอานะมีเอาอุลามานะฮัดยาฟาอิซะเอาโอ้คนเดี๋ยวนี้มันมีอย่างอื่นไหมครับฝ่ายตรวจสอบว่าไงกบว.ว่าไงวันนี้ไม่มีกบว.ตรวจสอบเหรอไม่มีคำถามอื่นแล้วสุรอันนบะเราจะคุยกันปีงไว้เนี่ยหรือยังไงก็อินชาอัลเลาะห์เดือนหน้าเดือนเดือนหน้าวันที่16เสาร์ที่16มีนางานของกลุ่มซุนนะห์บึงขวางมาไม่ได้ต้องเอาเรือไปรับเพราะบึงมันขวางอยู่ต้องคุยภาษาอย่างนี้กันแล้วนะเชิญร่วมงานด้วยมีเรือรับส่งคือไม่ต้องเรือรับส่งมันเรียกบึงขวางผมไปใต้อ่ะนะไปภูเก็ตไปเกาะแก้วแล้วไหนว่าเกาะนะไหนว่าเกาะไปเกาะแก้วนะหาเกาะไม่เจอโอ้เขาเรียกกอแก้วเรียกไปเรียกมาเป็นเกาะแก้วที่นี่ละบึงตรงไหนมันขวางเนี่ยมามีถนนถึงตลอดวันที่16เดือนหน้าเอาฝากเรียนเชิญแทนด้วย16มีนาจะหลงเดือนเสาร์16มีนางานของกลุ่มอนุรักษ์ซุนนะบึงขวางนะครับแล้วก็ประจำเดือนนี้งดเหรอมันมันวันศุกร์ติดกับวันเสาร์เพราะงั้นเอาวันศุกร์ไปเสาร์แทนทีเดียวโอเคเข้าใจอ้าวครับผมแล้วเดือนหน้าเจอกันวันที่16นะเอาใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู